วันนี้มาพบกับช่องลองลูลี่อีกแล้วนะคะกับรายการเชอรี่แคทเกมไก่นะคะก็ลูลี่จะมาเล่นเกมฟินเอานะคะก็เป็นเกมที่ฝึกสมองนะคะก็เมื่อกี้เล่นไปแล้ว2 อย่างนะคะก็คือถ้าใครดาวเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีเบาะแสนะคะก็คือตอนแรกตู้เย็นมันปิดอยู่ใช่ไหมคะลูลี่ก็เปิดตู้เย็นเอาไข่นะคะตอกใส่กระถางนะคะเอาตอกไม่ได้แล้วตอกใส่กระทะแบบตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันตอกไม่นานแล้วคือมันรีทำภารกิจสำเร็จแล้วไงแล้วก็เปิดไฟนะคะแล้วก็ทอดได้ไข่สุกแล้วก็ส่วนนี้ก็เอาเหรียญจากกระปุกออมสินนะคะมาหยอดโอ้ยได้ของมาแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเราก็มาดูซองจดหมายซองจดหมายน่าจะอยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือนะคะนี่คาดว่านะเราต้องลองดูหาซองจดหมายนะคะมีอะไรอีกที่เขาให้เราตามหากระดาษรูปหัวกะโหลกอยู่ไหนเอ่ยถังขยะหรือเปล่าเจอซองจดหมายค่ะไม่มีนะในลิ้นชักกระเป๋าหรือเปล่าถังตู้เย็นมีอะไรเอ่ยไม่มีกระเป๋านี้หรือเปล่าหนังสือหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วพลิกตัวเขานะอยู่ใต้ตัวแล้วก็มีดดาบนะคะมีดดาบตรงไหนเอ่ยไม่มีเบาะแสอีกแล้วเราต้องใช้เว้นขยะนะคะแต่รีว่าน่าจะเก็บไว้หลายอย่างดีกว่าเผื่อใช้ไปแล้วหมดไปนะคะก็ลองหาเองก่อนดาบอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเย้คืออะไรเหรออ๋อคือแพ้หลังไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับให้คะแนนเขานะคะเราข้ามไปก่อนนะคะต่อไปนะคะพี่ว่าฝึกสมองดีนะฝึกให้เราแบบคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็สามารถเล่นได้นะพี่ใหญ่ก็สามารถเล่นได้นะคะเป็นเกมที่ดีเลยทีเดียวมีดพกนะคะมีดพกถ้วยน้ำหมดจนสลัดนะคะแล้วก็ถุงเงินแล้วก็กล่องใส่ปากกามีปลาด้วยนะคะแล้วก็อะไรอันนี้อ่ะนี่เจอเหรียญแล้วค่ะหนึ่งอย่างถุงเงินก็น่าจะที่เขาถือไม่ใช่นะมันต้องมีอะไรอยู่ในถังอะน้ำมันหยดอะนี่ถ้วยถ้วยไปลองน้ำหรือเปล่าพี่ฉันฉลาดจังเลยชมตัวเองอีกโอเคแล้วก็หมดจนสลัดก็คืออยู่ที่รูปภาพนะคะเขาไม่ให้อ่ะมันต้องอะไรไปแลกแน่ๆขวดเหล้านี้หรือเปล่าจนสลัดต้องดื่มเหล้าเอาหรือเปล่าเนี่ยเอาขวดเหล้าก็ไม่เอาอีกกล่องสมบัติหรือเปล่าอุ้ยเจอของพอดีเลยเอาสมบัติแบกหยิบไม่ได้นะแล้วก็เขี้ยวนะคะเขี้ยวหมูป่าถุงเงินอันนี้นี่ก็ว่าใช่มันต้องเอาเชือกมามัดก่อนอะในรูปคือต้องมีเชือกไข่มุกนะคะเชือกเอาจากที่ไหนอ่ะต้องมีกล่องอะไรที่เปิดได้อีกสิแผนที่ต้องทำยังไงอ่ะในถังมันต้องมีอะไรแน่เลยไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้
มีฝันได้หรือเปล่ามีพกกล้ามเล็กนะคะลืมไปเลยเรามีกล่องปากกานะคะนี่กล่องปากกาเขาบอกว่าให้ด่านถัดไปได้เลยอะค่ะแต่เราสงสัยว่าถ้าเขาไม่ให้หมวกคือต้องเอาอะไรไปให้ถุงเงินก็ไม่ได้เหล้าก็ไม่ได้มีดเอาไปไม่ได้ต้องมีอะไรแอบซ่อนอยู่แถวนี้แน่ๆเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วก็หกเหรียญนะคะใช่หนิหรือเปล่าไม่ใช่มีอะไรในนี้หรือเปล่าในกล่องขวดข้างล่างเปิดได้ไหมถังเข้าถุงเงินไม่ได้นะมีดนี้อยู่ไหนเดี๋ยวเราลองใช้ตัวค้นหานะคะว่าเราต้องทำยังไงนะเอาจมูกเขายังไงนะคะเขาบอกว่าลากเทียนที่อยู่บนโต๊ะวางไว้ตรงแผนที่คุมทรัพย์นะคะแผนที่คุมทรัพย์เผาแผนที่คุมทรัพย์ทิ้งนะคะแล้วก็รอจนกว่ากัปตันจะสลบไปแล้วแตะที่หมวกอีกครั้งใครจะไปคิดถึงนะคะว่าต้องเอาอันนี้ไปเผาแผนที่คุมทรัพย์นะคะเอาเผาค่ะเผาเขาหลับตรงใจก็เลยได้หมวกมาเออมีดาบนี้ล่ะโอ้ยหมดแล้วเดี๋ยวเก็บไปใช้ครั้งหน้าดีกว่านะคะอยู่ใต้โฮมถุงเงินเราต้องไปตัดมีไปตัดเชือกแน่เลยอ่ะต้องทำยังไงอ่ะปลาอยู่ไหนลี่ก็ยังไม่เห็นนะคะต้องดูปลาดีกว่าว่าปลาอยู่ไหนได้อ่ะงั้นเราข้ามไปด่านต่อไปได้ไหมลองดูโฆษณาฟรีนะคะนี่หนึ่งอันดีกว่าได้ไหมเลยได้แล้วค่ะเป็นขยายเก็บไว้ไปด่านต่อไปดีกว่าเนาะเพราะเราเคยยากกว่านี้อ่ะก็บอกว่าเราไปด่านถัดไปได้แล้วอ่ะนะคะวันนี้ยากเลยนะหายากหาอะไรก่อนปลาบักกระเป้าเอ้ยเจอพอดีเลยค่ะนี่ไข่มุกนะคะแล้วก็โอ้สีหายากอยู่นะอันนี้คือขวดนี้ค่ะเนี่ยอะไรไข่มุกใช่ไหมอ่ะใช่ด้วยแล้วก็ปลาหมึกตัวเล็กต้องแอบอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งแน่เลยอยู่อย่างนี้หรือเปล่านี่ไงหันหลังอยู่นี่ว่าใช่อ่ะแต่หน้าเขาไม่มีหน้าตามันต้องเอาอะไรมาเขียนแน่ๆอะไรที่วาดลูกตาได้อะไรอ่ะคะนี่แหละเขาคือตัวเดียวกันเด็ดๆเลยโอ้ยปากหอยปิดแล้วว่าอะไรหรือเปล่ามีไข่มุกชิกกระจกอันนี้ก็น่าจะใช่นี่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะดอกปะการัง
ยังไม่เห็นมีน้ำหมึกของหมึกอยู่นะคะต้องเอาอะไรไปเขียนได้อ่ะอ๋อเจอพอดีปลุกซะงั้นงั้นข้ามไปเลยนะคะถัดไปค่ะให้เราหาอะไรบ้างเอ่ยลูกเทนนิสลูกเชเดอร์เทนนิสไอ้ลูกเทนนิสสีถูกแล้วโอ้ยลายมันต้องมีวงกลมตรงนี้ต้องเอาปากกามาเขียนแน่เลยแท่งไหนล่ะหมวกต้องไม่รู้ว่าต้องใช้ปากกาในเขียนลูกเทนนิสแน่เลยไม่ต้องใช้เดี๋ยวนกเขาเหยียบไอ้นี่อยู่คืออะไรอ่ะไปเอ่ยต้องเอาอาหารให้นกกินเขาจะได้บินไปนะคะแต่อาหารอยู่ไหนล่ะมีอาหารหรือเปล่าอ๋อนี่เป็นรหัสแน่เลยก็70แล้วเขียนยังไงศูนย์70หรือเปล่าไม่ใช่นะจดหมายหมวกมันฝรั่งถั่วเหรอดาวที่ว่าเราต้องใช้อันนี้แล้วเขาจะเอายังไงนำตลับเทปใส่ลิ้นชักหรือเครื่องบันทึกเสียงจะทำให้นกตกใจแล้วก็บินไปอ๋อไม่ต้องให้หาละทำให้นกตกใจแล้วก็บินไปนะบินไปแล้วแสดงว่าเหมือนจะต้องเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ให้ได้นั่นแหละแต่เราต้องหารหัสว่ารหัสคืออะไรน่าจะ10หรอหรือว่าจะ10อยู่ข้างหน้าลองก่อนไม่ได้นะคะเฮ้ยนี่เจอรูปทางนี้ละจะหมดไงเอ่ยส่งจดหมายล่ะอยู่ใต้ตัวหรือเปล่าส่งจดหมายอยู่ไหนคะลองดูโฆษณาฟรีอีกครั้งนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูว่าเอาหมวกยังไงนะใช้นิ้วมือมาปิดจมูกหมูสัก2วิขอให้เขาตื่นเอาลุกแล้วค่ะเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงจริงๆนะนี่มันกระป๋องอุ๊ยข้างล่างเห็นแมลงสาบด้วยนะต้องอะไรมาอุดตรงนี้หรือเปล่าก็หยิบไม่ได้ด้วยลุยไม่ได้นะคะเกลือมันฝรั่งอยู่ไหนเลย
จะข้ามได้หรอไม่ได้นะต้องล็อกหกอย่างเขียนไม่ได้อ่ะกดอะไรไม่ได้เลยรหัสก็ไม่รู้นะคะไม่มีตัวเลขอะไรในห้องอุ้ยฟุกพอดีเปิดเลื่อนม่านข้ามได้แล้วค่ะรหัสไปเลยเริ่มยากแล้วนะดอกไม้อีกที่ลูกโป่งเป็ดนี่ว่าต้องเจาะให้ลูกโป่งแตกแน่เลยก็ถึงเอาดอกไม้ได้เนี่ยหรือว่าไม่ใช่โคลานกิฟต์หมีเครื่องประดับมีไหมในตู้ล่ะไปโดนเลยพอดีเลยนี่เจอสติ๊กเกอร์นี่รูปถ่ายเขาอันนี้มีกรอบแล้วต้องเอารูปนี้มาปลาแก้วสตรอเบอรี่อมยิ้มของเด็กคนนี้ขนมเลยต้องเอาเสื้อผ้าไปแกะด้วยกิ๊บหมีแง่ปลาแมวกอดอยู่ลุกค่ะลุกทำไงแมวหนีอ่ะแมวลุกค่ะต้องทำอะไรตีหางเหรอทำอะไรอ่ะมีไปหันอะไรเอ่ยมีขู่แมวเหรอนี่นี่ดูกลัวไหมโอ้ยคิดได้เชอรี่ต้องเอาหมวกมาใส่ให้น้องอ๋อต้องมีกิฟต์น้องคนนี้กิฟต์หายแล้วก็อมยิ้มหายอยู่ตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าใส่ชุดนะคะใส่ชุดกิฟต์อมยิ้มอยู่ไหนอะเฮ้ยกุญแจอะไรอะไขโอ้ยกิฟต์อยู่นี่อมยิ้มอะคะถุงอมยิ้มอยู่ไหนเอ่ยอ๋อในกาปลูกแมวก็เล่นหนีเข้าใจแล้วได้ปลาแล้วจะเอาหินที่ไหนเนี่ยปิดก่อนสงสารแมวอ๋อต้องเอาอันนี้เฉือนลูกโป่งแน่เลยเอาเฉือนไม่เข้าอะค่ะทำไงอะไม่มีไปตัดอะไรอะเอาไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยตีลูกโป่งไม่แตกนะปิดไฟเปิดไฟลิปสติกทำไมอะคะลิปสติกวาดเหรอใช้ปากกาวาดเปล่าคุยคนเดียวอีกเฉลี่ยยังอยู่ดอกไม้อยู่ลูกโป่งนี่แหละแต่ว่าเอามีดมาหาแล้วนะเชือกนะก็ไม่หลุดอะสติมาทำอะไรเลยอะทำได้ยังเลยเนี่ยสงสัยว่าอมยิ้มต้องอยู่ที่ไหนมีสติมาให้คนนี้หรอเนี่ยอมยิ้มเจอแล้วในกระเป๋ากางเกงไอ้ยะเย้หัวใจอ๋อหัวใจอยู่นี่ข้ามเลยแล้วกันนะคะแต่ถัดไป
มั่วไปก็ตามชื่อรายการเลยค่ะชิลลี่แคทเกมไก่นะชิลลี่แคทเกมไก่นะคะก็ต้องไก่เป็นธรรมดานะขวดน้ำอัลบั้มรูปหมีจิ๊กซอหมีต้องต่อให้เต็มแสดงว่ามีจิ๊กซออยู่ที่ไหนกุญแจแสดงว่าตุ๊กตาเนี้ยเก็บกุญแจไว้แน่เลยค่ะเราไปดูก่อนกุญแจไหนคะเอาลงมาแล้วก็มาขายนี่โอเคได้แล้วน้ำในแก้วเอาก็กดโอเคได้น้ำแล้วดอกไม้รดน้ำให้บานหรือเปล่าดอกไม้น่าจะบานรดอีกทำไมจะบานอ่ะใส่ปุ๋ยด้วยอุ๊ยเจอของพอดีไงอ่ะเจอแล้วถ้าหลับลูกอมยิ้มเขาตื่นอ่ะนี่เสียงที่เราหลับตื่นลิ้นช้าก่อนนะคะนี่ลูกมีได้แล้วดอกไม้ล่ะไม่บานสักทีหนึ่งใช่นี้หรือเปล่าอมยิ้มตัวอื่นล่ะต้องเขย่าไหมคะเขย่าดูก่อนเปิดเลยหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเอายังไงเราก็ข้ามเลยนะคะมูลี่หรือเปล่ามูลี่มาแล้วต้องเปิดแสงแดดขวดน้ำนี่อยู่ไหนเอ่ยตอนเดียวอ่ะเขาหาไม่เจอค่ำเลยนะไปเลยค่ะเดี๋ยวลี่เล่นหน้านี้ด่านสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ EP 26นี้ก็ลาไปก่อนนะคะด่านสุดท้ายไปกันเลยหาแมงมุมทองคำซองจดหมายมีดาบปืนเล็กนะคะปืนสั้นแล้วก็ปืนสั้นใช่ที่โจนเขาถือหรือเปล่าแต่ว่าต้องเอายังไงนี่สิระเบิดน่าจะอยู่กับพี่ทหารกล้องไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรที่เอาไว้ใส่กับปืนอะหรือเรื่องมีดาบมาแล้วนะคะอะไรอ่ะ สุพิศาเลยคะมีดพกเอาไปเปลี่ยนกับปืนหรือเปล่ามีดพกเอาไปทำอะไรอะคะระเบิดโอ้โหคุณเรียกแล้วระเบิดพิธีหารมาเลยเหรอเนี่ยลูกปืนมาแล้วค่ะเอาปืนให้เขาหรือเปล่าอ๋อนี่ไงแมกกาซีนอ้าวใส่ลูกปืนหรือเปล่าทองคำหรือว่านี่จะเป็นรหัสเดี๋ยวขอไปดูก่อนอย่าบอกนะฉันคิดสูตรคณิตศาสตร์นี่ออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็ไปขายในตู้เซฟนี้เฮ้ยจะบ้าเหรอใช่แน่เลยตอบเลยนี่ห่างหายมาไปมานานด้วยนะมีด
ันต้องไปทำอะไรสักอย่างทำไมได้บ้างอะคะทำให้เขาปล่อยตัวประกันอ่ะวิ่งแมงมุมนี่ไงตั้งนานฉันไม่เห็นแมงมุมเฮ้ยอันนี้หยิบได้อ๋อปืนนี้เขาแทนเขาไม่ยอมปล่อยอ่ะทำไงอ่ะอ๋อให้พี่ทหารยิงกุญแจไขตู้เซฟหรือเปล่ากุญแจต้องเอาไปไขอะไรอ่ะไขลานอ๋อให้ลิงตีฉาบแล้วเขาตกใจแน่เลยยิงปล่อยมาแล้วจุดหมายเหรอทองคำอยู่ไหนเอ่ยไหนทองคำอ่ะเฮ้ยคุณเจ๊เราคิดตัวเลขมาจริงเหรอมันข้ามไปเลยนะคะก็รีหาสองจดหมายไม่เจอด้วยอ่ะเท่านั้นแล้วมีดทำไมไม่ได้แล้วเอาให้เขาหรือเปล่าเอาพี่ทหารเอาให้ใครคุณโจรไม่รู้แล้วว่าคิดไม่ออกก็เดี๋ยวลองใช้แว่นขยายอีกครั้งก็ได้ค่ะดูฟรีก่อนจะลาไปกันเนาะไปโดนอ่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้อีกแล้วมาตามหาทองกันค่ะทองอยู่ไหนเอ่ยปัดไปทางซ้ายพี่ยายกล่องแอร์หรอกโอ้ทองอยู่นี่เองโอ้ตอนจุดหมายล่ะไหนๆก็จะลาไปแล้วอีกสักครั้งนะคะทำภารกิจได้สำเร็จนะทำอาหารสุดฮิตไม่ว่าจะดูโฆษณาแล้วค่ะก็สนุกได้ในอะไรก็สนุกนะลายเชฟอะได้มาแล้วกดนะคะ1รหัสผ่านของตู้นิรภัยคือแก้สมการดีกว่าแหละ3141หรือพอได้รับกล้อง2ให้ใช้มีดแงะเปิดตู้นิรภัยนะคะเอาใช้ไงอ่ะเอาตรงนี้ได้แล้วสุดยอดเลยก็ทำภารกิจสำเร็จนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ดีนะคะตรงนี้ข้างล่างนะคะ Subscribe แล้วก็ถ้าเกิดไม่ชอบนะคะก็ Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบาย